คือรัฐบาลไม่ปกติปกติถ้าปกติเมื่อไหร่เป็นเชื่อว่าเงื่อนไขนี้มันถูกตกตีตกไปแล้วแล้วมันก็จะทำให้มีการปรับอันดับพอปรับอันดับเนี่ยถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของตลาดหุ้นไทยเห็นไหมคะว่าเบนพูดมาแต่ละประเด็นเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นบวกแต่ให้ระวังให้ระวังนะคะคือรอบนี้เบนมองว่าเดือนพฤษภาคมมันอาจจะเห็นแถวประมาณ 1,750 บวกลบแล้วถ้าประเทศไทยได้ถูกปรับอันดับความน่าเชื่อถือในตัวในช่วงไตรมาสที่3เราอาจจะไปเห็นไฮเดิมคือ1850ได้ไม่ยากแต่ให้ระวังเบนเชื่อว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยไซเคิลของ investment เนี่ยมันจะเกิดวิกฤตประมาณทุกๆ10ปี40 19 97 1998แล้วก็มา2008อันนี้เรา extend มาแล้วนะคะ1ปีคือ2018ไม่ได้มีประเด็น2019ถ้ามันผ่านมันจะผ่านแบบกระร่องกระแร้งมากๆอ่ะเป็นใช้คำนี้แล้วกันคือเศรษฐกิจโลกอย่างที่เมื่อกี้ท่านรองบอกแล้วว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้มันก็ไม่ได้ดีมากแต่จุดที่ทุกคนพูดเป็นเรียนย้ำว่าวิกฤตการลงวิกฤตโลกนะคะจะไม่เกิดในสิ่งที่ทุกคนมองว่ามันจะเกิด ไปถามค่ะในตลาดนักลงทุนโดยทั่วไปถ้าวิกฤตจะเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนคะมีท่านหนึ่งบอกอเมริกาอเมริกาใต้จีนของส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าจีนเพราะว่ามีหนี้เสียเยอะหนี้อยู่ใต้พรมเยอะแยะเลยพวกเนี้ยจะไม่เกิดแล้วโดยส่วนใหญ่วิกฤตจะไม่ค่อยเกิดซ้ำในที่เดียวเพราะว่าพอมันเกิดแล้วเนี่ยหน่วยงานราชการอะไรต่างๆมันจะมีการมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการโปรเทคไม่ให้มันเกิดอีกเพราะนั้นเนี่ยอเมริกาตัดช้อยไปเลยนะคะแล้วก็ปี2020อเมริกาเลือกตั้งเพราะนั้นคุณทรัมป์ไม่ให้เกิดในยุคเขาแน่นอนตัดทิ้งวิกฤตจะเกิดในจุดที่ทุกคนไม่คิดว่ามันจะเกิดในมุมเบนมองตัวอังกฤษเป็นตัวแปรสำหรับการ Brexit ในรอบนี้ก็ตามดูกันนะคะถ้าอังกฤษออกโดยที่ไม่มีผลอะไรเลยอย่างเช่นผ่านไปแล้ว3เดือน6เดือนการค้าการขายปกติสภาพสังคมในอังกฤษก็โอเคไม่ได้มีประเด็นอะไรที่มันดูน่ากังวลทีนี้มันจะมีคนตามฝรั่งเศสการเมืองไม่มั่นคงนะคะเสื้อกั๊กเหลืองทุกเสาร์อาทิตย์นะคะใครตามกันหรือเปล่าเหมือนเราเป๊ะเลยเหมือนเราเป๊ะเลยนะคะเผานะคะอิตาลีการเมืองไม่มั่นคงระบบแบงก์มีปัญหาสเปนเขาอยากออกอยู่แล้วมันมีแคลกพวกนี้ถ้าแล้วยิ่งเยอรมันซึ่งเป็นโต๊ะโผใหญ่นายกรัฐมนตรีคุณเมอร์เคลเองเขาบอกเลยว่าจบยุคนี้เขาไม่ลงอีกแล้วนะแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่ารัฐบาลเยอรมันชุดนี้เป็นชุดที่พรรคของคุณเมอร์เคลจับมือกับพรรคใหญ่ของพรรคฝ่ายค้านแล้วฟอร์มทีมรัฐบาลเพราะว่าชนะสิ่งไม่ขาดกับการเลือกตั้งและใช้เวลา4เดือนในการฟอร์มทีมรัฐบาลเพราะนั้นเสถียรภาพของรัฐบาลในเยอรมันไม่โอเคเพราะนั้นแล้วคุณคิดดูว่าถ้า EU แตกค่าเงิน EU ทำไงเงินยูโรโซนเงินยูโรอันนี้ตามดูกันนะคะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นรอบนี้ก็ต้องบอกว่าแรลลี่ไหนแรลลี่เป็นยังคิดว่ามันยังมีแฟกเตอร์ที่มันจะแรลลี่ขึ้นไปโดยที่เศรษฐกิจโลกไม่ได้ดีผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนตลาดหุ้นไทยไม่ได้แข็งแกร่งแบบโตดีมากๆนะคะเพราะนั้นแต่มันมาด้วยเซนติเมนต์ตลาดหุ้นมันแย่ไปแล้วในปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันเวลามันตลาดหุ้นโดยรวมนะคะจะเป็นลักษณะนี้ด้วยตามสถิติมันจะเลวแย่เลวปีหนึ่งแล้วมันจะดีปีหนึ่งนะคะเพราะนั้นเราเตรียมพรีแพร์นะคะเวลเราต้องเตรียมพรีแพร์นิดนึงบางท่านบอกง้างมือเลยถ้าเกิดเมื่อไหร่
หุ้นลงรอบนี้ all in bet ในหุ้นก็คือว่าใส่หุ้นเต็ม 100% ถ้าเกิดอีกรอบเพราะว่าทุกคนเห็นอยู่แล้วค่ะเป็นยกตัวอย่างปูนซีเมนต์ไทยราคาหุ้นปูนซีเมนต์ตอนวิกฤต08ราคาเท่าไหร่รู้ไหมคะลงไปเหลือ180วันนี้480ผ่านไป10ปีนึกออกไหมเกือบ2เด้งหุ้นแบงก์กสิกร SCB 6-70 บาทเองค่ะเพราะนั้นเองทุกคนรออยู่เพียงแต่ว่าเบนย้ำตรงนี้นะคะว่าตอนมันขึ้นมันจะขึ้นแบบว่าอารมณ์คือเอาง่ายๆเลยค่ะเราจับมือกันในห้องไลน์เบนเชื่อว่าในที่นี้ใช้ห้องไลน์กันอยู่แล้วพูดถึงเรื่องของการลงทุนกันก็คงดีอยู่ถ้าเมื่อไหร่ที่ห้องไลน์บอกว่าเฮ้ยมันต้องไป 2,000 แน่เลย 1,850 new high ทะลุแน่นอนอารมณ์แบบโอ้โหขี่กระทิงกันมาเลยทุกคนเนี่ยให้ระวังเตือนสตินะคะเตือนสติตัวเองให้ระวังนะคะนั่นก็เป็นในส่วนของตัวภาพแล้วก็ในรายละเอียดสไลด์เนี่ยเดี๋ยวเป็นคงไม่ได้พูดหมดนะคะก็เป็นมีพูดไปในรายละเอียดบ้างแล้วอันนี้ก็ตลาดหุ้นจีนอันนี้เป็นก็พูดไปแล้วนะคะทุกท่านมีสไลด์อยู่ในมือแล้วล่ะเพียงแต่ว่านะคะสิ่งที่เป็นกำลังจะมองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้ามองกันที่ fundamental เลยนะกำไรของตลาดหุ้นไทยปีนี้มองไว้แค่ประมาณ110บาทนะคะเอากี่เท่าดีคะเทรดบน110บาท16เท่าก็ประมาณเกือบ 1,800 นะคะเนี่ยค่ะก็คือ16เท่าก็ประมาณ 1,800 เป็นกรณีที่ดีที่สุดอันนี้คือเราตัดเรื่องของเม็ดเงินฝรั่งออกเลยนะคะเอาแบบบนพื้นฐานเลยบนสิ่งที่ตลาดหุ้นควรจะเป็นก็อยู่ประมาณสัก 1,800 ด้วยกันนะคะกรณีแย่ที่สุดก็ไม่ควรจะต่ำกว่า 1,680 ซึ่งวันนี้ 1,650 แปลว่าตลาดหุ้นยังไม่ได้แพงนะคะตลาดหุ้นไทยยังไม่ได้แพงนะคะปัจจัยทางด้านเทคนิคก็เบรกมาแล้วนะคะในส่วนของตัวคอนดิชันที่เขาบอกไว้ก็มีลุ้นกันแถว 1,700-1,730 อ่ะแนวทางการลงทุนเบนอยากจะเรียนแบบนี้ค่ะว่าสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำถึงปานกลางลองไปประเมินดูนะคะว่าเรารับความเสี่ยงได้ประมาณสักเท่าไหร่ถ้าแบบกลางๆอย่างเช่นบางท่านที่บอกว่าก็ในห้องนี้โดยส่วนใหญ่เมื่อกี้ที่ถามกันก็คือว่าพอร์ตของ Provident Fund เลือกเป็น 50-50 คือตราสารหนี้50หุ้น50ก็จะตกอยู่ในตรงนี้พอไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาท่านที่อยู่ในกลุ่มที่ความเสี่ยงปานกลางเวลาไปวิวพอร์ตตัวเองไม่ว่าจะเป็น LTF ไม่ว่าจะเป็น IMF นะคะเพราะว่าอันนั้นคือเราต้องลงทุนด้วยมือเราเองละไม่ได้ใช้มืออาชีพนะคะพอร์ตลักษณะจะต้องเป็นลักษณะนี้คือ1คือหุ้นใหญ่ก่อนเซ็ต50ไปลงทุนผ่านกองทุนดีที่สุดค่ะเซ็ต50นะคะได้หุ้น50ตัวใหญ่ละ2ไปลงทุนในหุ้นปันผลนะคะลงทุนในหุ้นปันผลซึ่งหุ้นหลายๆตัวตอนนี้โดยเฉพาะกลุ่ม property มันลงมาเยอะมากนะคะหลายๆตัวเนี่ย dividend yield ระดับ 5-6% เยอะแยะเลยแล้ว PE แบบ 7-8 เท่าก็แปลว่าอะไรคะกำไรเนี่ยเมื่อเทียบกับราคามันแค่7เท่า8เท่านั่นเองไม่ได้แพงเลยเมื่อเทียบกับตลาดนะวันนี้เราเทรดกัน PE ประมาณ15เท่านะคะไปวิวพอร์ตที่เป็นหุ้นปันผลซึ่งหุ้นปันผลมันจะขึ้นแบบช้าๆค่ะแต่ว่ามันจะแบบสวิงราคาหุ้นมันจะสวิงน้อยมากก็จะปลอดภัยก็จะเหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เราไม่ค่อยอยากจะรับความเสี่ยงของการสวิงของราคาหุ้นแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือเกาะพวกกองที่เป็นกองทุนอินฟราฟันหรือว่ากองทุนลีดก็อย่างเช่นที่ตอนนี้ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วคือ Thailand Future FundIPO 10บาทวันนี้11บาทแล้วนะคะผ่านมายังไม่ถึงปีหนึ่งเลยได้รีเทิร์นมาแล้วเนี่ย 10%
พวกนี้เป็นกองที่เงินปันผลกองอินฟราฟันทั้งหลายนะคะเป็นกองที่จ่ายเงินปันผลแล้วไม่โดนหักภาษีนะที่จ่ายรับเต็มๆไปวิวพอร์ตทางด้านนี้ค่ะในส่วนของตัวพอร์ตที่เราอยากจะลงทุนอย่าง LTF RMF พวกนี้ RMF มันมีลงในพวกกองหลีดพวกนี้ด้วยนะคะหลายบลจ.เลยนะคะ KTAM ก็มีเดี๋ยวลองถามทาง KTAM ดูก็ได้นะคะไปคอมไบน์เดี๋ยวเป็นถึงบอกไงว่าหยุด3วันน่ะท่านน่ะไปทำ Excel แล้วดูว่าท่านน่ะจะต้องปรับพอร์ตยังไงนะคะปรับไม่ยากแต่ที่ยากคือเราขี้เกียจทำเท่านั้นเองนะคะส่วนท่านไหนที่รับความเสี่ยงได้สูงคืออย่างเช่นน้องๆลงยังเหลือระยะเวลาในการลงทุนอีก10กว่าปี20ปีอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในตามสาขาที่เราดูแลอยู่อะค่ะเราก็อาจจะไปไกด์แดนซ์ตรงนี้ให้เขาได้เหมือนกันนะคะว่าก็เบ้ไปทางหุ้นซะก็ไปหุ้นเป็นสัดส่วนที่ใหญ่เลยนะคะแล้วก็ลงทุนในหุ้นประมาณสัก 5-70% นะคะมีเบรกความเสี่ยงลงมานิดหน่อยก็อาจจะมีพวกหุ้นปันผลกองหลีอินฟราฟันสักหน่อยนะคะ 10-15% มีเบรกความเสี่ยงลงมาสักหน่อยนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องกองที่เราลงทุนกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้สูงกองที่เราเลือกลงทุนบางทีเราเบนก็เจอเหมือนกันกอง LTF เนี่ยเราไม่ควรเลือกกองที่จ่ายปันผลนะคะเลือกกันไหมคะที่มันจะมีติ่งคำว่าตัวดีดอกอะปันผลก็น้อยมากค่ะเพราะตามเกณฑ์มันจ่ายได้แค่ 30% ของเงินปันผลกับตัวดอกเบี้ยรับที่กองมันบริหารได้เท่านั้นเองมันน้อยมากแล้วเราก็เสียภาษีอยู่แล้วแล้วเราจะเอาดีวิเดนด์ออกมาทำอะไรให้มันทบกลับเข้าไปเลยดีกว่านะคะนั้นในส่วนของตัวคนที่รับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยไปดีไซน์พอร์ตออกมาให้มันเบ้ไปทางหุ้นเยอะขึ้นมาหน่อยหรือว่าแม้กระทั่ง Provident Fund เราก็ต้องเลือกอะไรที่มันมากกว่า 50% ขึ้นไปนะคะยิ่งอายุน้อยเท่าไหร่มันจะเบ้ไปทางหุ้นมากขึ้นเท่านั้นสูตรมันเป็นอย่างนี้เลยนะคะส่วนคนที่มีอายุขึ้นมาหน่อยหรือใกล้เกษียณเนี่ยมันจะต้องเบ้ไปทางความเสี่ยงที่ต่ำนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยเป็นเจอบางท่านมาแล้วจะเกษียณอีก5ปีทั้ง L ทั้ง R ทั้ง Provident Fund หุ้น 100% หมดเลยเป็นเลยต้องเบรกความเสี่ยงเขาลงมา L เนี่ยมันเลือกไม่ได้อยู่แล้วมันต้องหุ้น RMF กับตัว Provident Fund เบรกเลยค่ะก็ต้องเปลี่ยน mindset เลยด้วยการบอกว่าพี่ต้องแบบไป fix income แล้วอะพี่ต้องไปกองแบบ property fund แล้วเบรกความเสี่ยงลงมานะคะไม่งั้นเดี๋ยวตอนเกษียณบอกว่าจะเกษียณ55อาจจะต้องเกษียณ58 59 60เพราะเงินมันไปตกหล่นอยู่ระหว่างทางนะคะนั่นก็เป็นภาพนะคะในส่วนของตัวแนวทางการลงทุนนะคะเป็นทิ้งท้ายไว้นิดหน่อยนะคะอีกสัก 2-3 นาทีแล้วกันว่าการลงทุนนะคะในส่วนของการออมอ่ะเราต้องออมก่อนนะคะอยากให้เป็นลักษณะนี้คือเราเหลือเท่าไหร่แล้วเราค่อยออมเดี๋ยวนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือลงทุนแบบ DCA ก็ได้ลงทุนผ่านกองทุนด้วย DCA ลงทุนผ่านหุ้นด้วย DCA ทำได้หมดเลยเงินเดือนเข้ามาเมื่อไรให้มันตัดไปเลยแล้วเหลือเท่าไหร่เราถึงได้ใช้คุณวอร์เรน บัฟเฟตต์อายุ80กว่าแล้วนะคะเขายังสนุกกับเรื่องของการลงทุนตราบใดที่เรามีความสุขกับเรื่องของการลงทุนการลงทุนคุณจะประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรที่คุณเครียดกับการลงทุนการลงทุนคุณจะไม่ได้ถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้นะคะแล้วก็ง่ายๆค่ะอย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าเดียวให้กระจายความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดคุณใส่ไว้ในตะกร้าเดียวกันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาโป๊ะไข่ทั้งหมดแตกหมดเลยกระจายความเสี่ยงค่ะในเมื่อ Provident Fund เราเป็นตราสารหนี้กับหุ้นไทย LTF เป็นหุ้นไทย RMF คุณควรจะต้องหา asset อื่น asset class อื่นมาเบรกความเสี่ยงนะคะอันนั้นก็เป็นภาพในส่วนของหลักคิดง่ายๆนะคะแล้วก็การวางแผนการเงินแบบองค์รวมนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะในการที่จะเกษียณ
อายุอย่างมีความสุขได้นะคะด้วยไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้นะคะเกษียณโดยที่เรายังใช้ชีวิตได้ตามปกติอยากจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศอยากจะเรียกว่ามีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองเนี่ยมันสามารถดีไซน์ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเพียงแต่ว่าคุณก็เองก็ต้องเจอคนที่มาเป็นคอนซัลท์ให้กับคุณด้วยนะคะก็คืออย่างเบนก็มีโอกาสอย่างที่เคยคุยกับพี่นิ่มไว้นะคะพี่นิ่มก็น่าจะเป็นโมเดลได้นะคะก็เบนเรียนว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยสาระสำคัญที่สุดเลยทุกคนรู้ละหลัก principle มันรู้แต่คนที่จะมาคอนซัลท์ให้ท่านเนี่ยมันเป็นสาระสำคัญเลยนะคะว่าจะดีไซน์ออกมายังไงสำหรับแต่ละคนนะคะก็ถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจก็มีเบอร์ขึ้นแล้วค่ะเบนมาดูแลทางด้านนี้ละนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เดี๋ยวว่ากันตรงนั้นนะคะแต่เรียนย้ำนิดนึงทุกอย่างอยู่ที่ท่านหยุดยาวๆเริ่มได้ละค่ะนะคะพอแค่เริ่มเท่านั้นเองเดี๋ยวมันจะต่อติดแล้วมันจะไปได้ง่ายภาพจิ๊กซอมันจะเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเกษียณตอนอายุ55 60เนี่ยเราจะมีเงินสักก้อนนึงแล้วเราจะไปทำอะไรต่อมันจะเป็นอะไรที่มันมีพอมันมีเป้าหมายมันมีแพชชั่นเนี่ยเราจะไปตรงนั้นได้เสมอนะคะนั่นก็เป็นภาพโดยรวมทั้งหมดในวันนี้นะคะก็สมควรกับเวลาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ